โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะวันนี้นี่เลยก็มีของมาแต่งเจ้าฟอร์ซ่านะวันนี้ก็จอดแบบเอาผ้าคลุมออกเพราะขี่รถไปซื้อน้ำเต้าหู้เมื่อเช้าวันนี้ได้ของมาครบแล้วก็คือสติกเกอร์นะ3ส่วนที่ผมจะติดก็คืออันนี้เป็นสติกเกอร์แข็งอันนี้สติกเกอร์อกล่างอันนี้ล้อนะครับวงล้อก็วงล้อนี่ผมสั่งมา2ชุดเลยแล้วติดให้มันเต็มๆหน่อยคือข้างละ2ฝั่งอะไรเงี้ยหรือว่าเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ไม่น่าเยอะไปก็ชุดล้อหน้าล้อหลังอะไรประมาณนั้นนี้อกก็จะมี2ชิ้นนะอกซ้ายอกขวาอกล่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นสะท้อนแสงนะข้างหลังก็ใช้ 3M มั้ยเนี่ยอ้อ 3M นะส่วนอันนี้ก็ 3M แน่นอนส่วนอันนี้ก็3M แน่นอนว่าเป็นสติกเกอร์ 3M เลยหมดนี่ราคาจำไม่ได้นะอันนี้40-50บาทนี่แหละอันนี้ก็แผ่นละ20บาทหรือไงนี่แหละรวมค่าส่งด้วยเดี๋ยว70บาทมั้งส่วนอันนี้จะแพงหน่อยอันนี้2อันนี้170บาทหรือไงนี่แหละครับโดยประมาณนะเดี๋ยวเราไปติดกันเลยแล้วกันดูซิออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงเริ่มจากสติกเกอร์แข็งตรงนี้นะครับนี่เขาก็ตัดมาเป๊ะเลยนะอันนี้ก็อยู่ที่ฝีมือเราแล้วว่าเราจะยัดลงไปได้สวยแค่ไหนนะก่อนอื่นก็เดี๋ยวผมทำความสะอาดจริงๆอ่ะให้ดีเอาแอลกอฮอล์เช็ดสติกเกอร์มันจะติดทนนานเลยนะครับแอลกอฮอล์เช็ดล้างพื้นผิวให้มันไม่มันเลยนะแต่ก็ขี้เกียจละอันนี้ก็จะเช็ดก่อนเช็ดให้เอี่ยมก่อนเช็ดให้สะอาดแล้วที่จริงต้องใช้ไม้จิ้มฟันนะครับทุกซอกทุกมุมให้ดีไม่ให้มีฝุ่นเลยนะแล้วมันจะติดทนนานเลยแน่นหนาเลยโอเคเดี๋ยวผมลองติดดูก่อนนะประสบความสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวมาบอกกันอีกทีโอเคครับแค่ตัวเฮดก็ยังยากเลยนะครับมันค่อนข้างจะเบาบางนะเวลาเราติดลงไปนี่ต้องหาแบบไม้แหลมฮะพอกดเบาๆไม้แข็งๆก็ไม่ได้นะเพราะพลาสติกมันอ่อนก็อันนี้ก็มีเบี้ยวนิดหน่อยนะแต่ก็ดูเผินๆก็ได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวลองตัวต่อไปโอเคครับแค่อันแรกก็เหนื่อยจนมือสั่นแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ง่ายเนี่ยต้องใจเย็นมากๆเลยนะครับแต่ก็ได้มาแล้วนี่โลโก้แดงนะไม่รู้จะคงทนหรือเปล่านะแต่ด้วยความที่มันลงไปอยู่ในหลุมนะครับยังไงมันก็จะน่าจะหลุดยากนะถ้าเราไม่เอาปืนแรงดันไปฉีดมันนะครับปืนแรงดันน้ำอะไรเงี้ยไปฉีดนะครับมันก็คงน่าจะทนเอาเรื่องอยู่ให้มันอยู่ในหลุมอยู่ก็ถึงจะใช้ได้นะครับสวยงามเลยทีเดียวโลโก้แดงแล้วต่อไปเดี๋ยวติดอกก่อนดีกว่าแล้วค่อยติดล้อโอเคครับโอเคนี่ครับนี้เราก็จะมาแปะอกล่างนะครับก็ขนาดของอันนี้ก็จะอยู่ที่คำสั่งนะผมสั่งใน Shopee อ่ะมันจะขนาด30เซนคูณ 3.6 เซนนะครับคือยาว30เซนความสูงของตัวหนังสืออยู่ที่ 3.6 เซนนะครับมันจะลงร่องตรงนี้พอดีนะฮะร่องเนี้ยร่องตรงเนี้ยครับจะมีเหลี่ยม2เหลี่ยมเนี้ยจะลงมาพอดีเป๊ะนะครับแล้วความยาวก็จะพอดีนะมันจะไม่เล็กไปใหญ่ไปนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวผมลองติดดูก่อนไม่รู้จะสวยแค่ไหนนะครับก็เป็นอีกฝั่งนึงนะครับผมว่าผมก็ทำแบบนี้แหละผมไม่รู้คนอื่นเขาติดกันยังไงนะผมว่าแบบนี้แหละตามลายแนวรถมันจริงๆถ้าแตะแปดล่างอกล่างอย่างนี้ก็ได้นะน่าจะสวยดีแต่ผมจะเอาเฉียงเข้าไปอย่างนี้นะเฉียงขึ้นนะมันจะเป็นเส้นเคิร์ฟตรงนี้นะแล้วตรงช่องไฟตรงนี้ครับจะวัดจากมุมแหลมเนี่ยนะครับเอานิ้วผมเนี่ยวัดกะๆอย่างเงี้ย1นิ้วด้านนี้1นิ้วอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ขอบอย่างเงี้ยฝั่งนู้นก็จะเหมือนกันนะก็จะได้ตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันที่สุดนะวัดง่ายๆด้วยสายตาแบบนี้แหละไอ้สติกเกอร์นี้ก็ดีอยู่อย่างนะครับคือถ้าแปะลงเบาๆอ่ะเรายังไม่ไปถูมันอย่างเงี้ยนะมันสามารถลอกแก้ไขได้ก็ตรงมันมีมุมโค้งตรงนี้นิดนึงเราก็ค่อยๆลอกแก้ไขนิดเดียวสวยเลยครับนี่สวยดีสวยดีเนียนนะครับดูแน่นหนาดีด้วยโอเคเดี๋ยวมาต่อล้อกันเลยครับโอเคครับค
ิ้นต่อไปชิ้นที่3กว่าจะกลับมาทำได้อีกทีก็พอดีมืดเลยนะครับดูนี่ครับนี่สะท้อนแสงไงสะท้อนแสงไงแล้วตรงไหนอีกวะที่ผมติดไปอีกที่นึงลืมละก็ติดอะไรเกี่ยวกันว่าอ๋อฝาครอบอันนี้ก็จะเป็นสะท้อนแสงเหมือนกันนะครับอันนี้จะติดที่ล้อนะก็เดี๋ยวผมจะติดล้อหนึ่งก็จะมี2ฝั่งนะตรงข้ามกันแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ตรงข้ามกันบนแล้วก็ล่างตรงนี้ก็เบาะล้อหนึ่งก็จะใช้4แผ่นเนาะประมาณนั้นแหละครับตรงนี้พอดีตรงนี้ล้อแม็กเป็นรอยนะผมจะปิดกบเกลื่อนตรงนี้ไว้นะครับตอนทำสีก็ดีไม่ได้ลอกสีนะสีพื้นจริงๆอยู่ข้างใน หนาหน่อยหนาหน่อยสีล้อทำเองก็เลอะๆหน่อยนะครับพอดีวันนี้โรยฝนมาไปซื้อเต้าหู้เมื่อเช้าอุตส่าห์เก็บรถไว้ในผ้าคลุมตั้งได้เป็นอาทิตย์นะแล้วก็ไปซื้อน้ำเต้าหู้เมื่อเช้าก็หมดเลยก็เละหมดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาติดกันดีกว่าก็จะติดประมาณนี้เนาะโอ้โหมันสะท้อนแสงแสบตาไปหมดเนาะเปิดแฟลชลองปิดแฟลชดูมืดๆหน่อยนะครับอาจจะเพิ่มความสว่างเข้าไปโอ้โหเร่งแสงให้จากกล้องแค่นิดเดียวพอโอเคกล้องมันก็เร่งแสงได้ไหมนี่ครับก็ฝั่งนี้ชิ้นแรกติดเบี้ยวแล้วอะไรไม่ลอกครับเดี๋ยวสีหลุดเพราะว่าสีทำเองนิดหน่อยไม่เป็นไรครับนี่มันเป็นโค้งตัวนี้มันเป็นเหมือนเนี่ยสำหรับขอบ17นะครับพอมาใส่ขอบที่เล็กกว่ามันก็จะไม่เต็มโค้งพอดีนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นี่ไอ้ไกลๆจะเป็นตรงนี้ก็ดูจะเบี้ยวนิดนึงก็เดี๋ยวสื่อสารกันละประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมก็ทำอย่างนี้ทั้ง4ล้อเลยนะแล้วเดี๋ยวผมล้างรถแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูสวยๆว่าแต่ละมุมมันเป็นยังไงเนาะโอเคขอติดก่อนโ